อ่ะไวร์เลสแลนหรือ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็น Wi-Fi หมดนะไวร์เลสแลนก็คนพูดคำนี้น้อยครับไวร์เลสแลนพูดกันน้อยเชิญพูดว่ามี Wi-Fi ไหมพูดว่ามี Wi-Fi ไหมบอกมีไวร์เลสแลนไหมอาจจะงงๆอยู่ใช่ไหมมี Wi-Fi ใช่ไหมก็คือการแบบไม่ใช้สายนะก็คือ Wi-Fi ทีนี้ว่าเป็น Wi-Fi สแตนดาร์ดคือ IEEE 802.11ซึ่งในหลักสูตรยังเอาแค่นี้อยู่นะแต่เสร็จปุ๊บมีแค่สองคลื่นคือ2.4 GHz กับ5 GHz ยังไม่ทันสมัยถึง6 จิกนะ6 จิกมันทันสมัยเกินนะครับปัจจุบันเกินไปตอนนี้นะเสียแค่2.4 GHz กับ5 GHz ก่อนนะครับซึ่ง2.4 GHz เนี่ยมีจุดอ่อนจุดด้อยอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพูดคำศัพท์คนนี้ฟังนะเดี๋ยวขอขยับไปทางตรงนี้ก่อนปรับความเรื่องคลื่นนิดหนึ่งนะครับพอเป็นความถี่เนี่ยฟรีเควนซีหรือความถี่เนี่ยหน่วยมันเป็นคําว่าเฮิร์ตคําว่าเฮิร์ตมาจากคําว่าไซเคิลเปอร์เซคันด์ถ้าแปลคือจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับอย่างภาพเนี้ย4 ไซเคิล4 รอบก็คือ4 เฮิร์ตซึ่งหน่วยก็เหมือนหัวข้ออื่นๆนะมันก็มีเป็นหน่วยเป็นเกียโรเป็นเมกกะเป็นจิกนะครับเกียโรก็คือ1,000เมกก็1,000,000จิกก็1,000,000,000เนี่ยก็เหมือนกันความถี่มันมากขึ้นซึ่งความถี่ที่มากขึ้นเนี่ยก็มีชื่ออีกหน้านี้หน้าเนี้ยอย่างเสียงเนี่ยซาวเสียงเนี่ยไม่เกิน4 กิโลเฮิรตซ์นะ4 เฮิรตซ์4 เฮิรตซ์ส่วน FM AM ก็สูงขึ้นไปทีวีขึ้นไปส่วน2.4 จิกกับ5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่เรื่องแหวน2.4 กิกะเฮิรตซ์กับ5 กิกะเฮิรตซ์อยู่เรื่องแหวนนี่คือพวกไมโครเวฟเรดาร์พวกดาวเทียมพวกนั้นนะเรื่องแหวนเพียงแต่ก็เอามาใช้ในแรงเป็นแบงเกตถูกไหมมีที่มาที่ไปนะเป็นที่ไปนะครับข้างบนนี้เราไม่ยุ่งกับมันนะเราพูดถึงแค่ตรงนี้ทีนี้ที่ผมบอกว่า2.4 จิกเนี่ยมันมีจุดอ่อนคือตรงนี้ช่องสัญญาณน้อยใช้ว่าชันแนลน้อยนะ2.4 กิกะเฮิรตซ์ช่องสัญญาณน้อยชันแนลน้อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสโดนรบกวนสูงนะครับอันนี้เผื่อใครสนใจจะมีโปรแกรมแบบโปรแกรมมาพวก Wi-Fi ในไรเซอร์แต่ผมมีตัวนี้อยู่ทุกคนเป็นโหลดเล่นเองนะมันชื่อว่า Insider เนี่ยอย่างนี้นะแต่โหลดมันไม่ได้เสียเงินอะไรใช้แค่อีเมลแค่นั้นแหละใช้อีเมลใช้ Gmail ใช้ก็ได้เอาไว้เซอร์เวย์ว่าไอ้ที่นี่มีเซตไฟกี่ตัวใช้ช่องสัญญาณไหนเยอะเนี่ยอย่างเนี้ยนะผมใช้มือถือเนี่ยนะผมใช้ช่อง1นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวไดซิโก้เนี่ยใช้ช่อง6นะครับตัวไดออฟฟิศนี่ออฟฟิศ5 จิกออฟฟิศจะมี2.6กับ5 จิกนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ช่องที่ไม่ควรกันมี161นะของ2.4 จิกอ่ะอันนี้น้อยนะแต่บางที่เปิดปุ๊บ2.4เต็มไปหมดเลยมันเงินบุดบ่อยเห็นไหมครับตอนนี้5 จิกยังใช้น้อยผมไปที่ไหนก็เปิดดูก็ใช้น้อยอยู่ละก็มีใช้5 จิกน้อยนะครับให้เห็นว่ามันมีช่องสัญญาณไอ้2.4 จิกเนี่ยช่องสัญญาณน้อยแล้วยังมีการใช้กันเยอะอีกเห็นไหมครับแต่5 จิกเนี่ยช่องสัญญาณเยอะกว่าก็คนยังใช้น้อยมากเห็นไหมครับอันนี้เห็นก็เห็นหมดนั้นเนี่ย B+G+A นี่เดี๋ยวพูดให้ฟังมันคืออะไรนะครับอันนี้ให้ดูเฉยอันนี้บางวันก็ไปหาโหลดเองนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายผมไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่อะไรนะครับอ่านว่า insider นะ in SSIDER แล้วก็มันจะเห็นว่า SSID คืออะไรครับ SSID คืออะไรนะครับปิดนะให้ดูเฉยได้เห็นภาพสวยๆเลยใช่มาต่อนะครับ2.4 จิกข้อเมื่อกี้คือช่องสัญญาณน้อยนะถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยมีแค่11 channel แต่ถ้าเป็น non US 14 channel เช่นญี่ปุ่นนะครับ non US จะได้อินกับญี่ปุ่นเจแปนตลอดละ14 channel แต่ถ้าอเมริกาได้11 channelก็ตามเนี้ยใช้ระดับญี่ปุ่นก็161ตามทฤษฎีมันเพราะฉะนั้นถ้าในห้องนี้ต้องการติดตั้งแค่สายสามตัวก็ไม่ควรช่องเดียวกันนะไม่ควรคูณกันในข้อหนึ่งคืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Wi-Fi ก็ใช้2.4 จิกพวกไมโครเวฟที่เวฟข้าว2.4 จิกนะพวกรีโมทต่างๆพวกไงอะโทรศัพท์ไร้สายพวกวอลกรมวิทยุหลายตัวใช้2.4 จิกเพราะนั้นมีโอกาสโดนกวนจากอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ Wi-Fi นี่ข้อจำกัดของ2.4 จิกเลยหมุดบ่อยเฮ้ยมันหมุดไปปั๊บหนึ่งออกมันโดนอาจจะโดนกวนมาคือยิงกันได้ยิงให้หมุดจาก Wi-Fi ได้ที่เขาแกล้งกันนะ
อาจจะแฮกก็ยิงให้หลุดก่อนแล้วก็ให้ออกไปเล่นแอสเซทไฟฟ์ปลอมมันมีกระบวนการพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับประมาณเนี้ยส่วนห้าเจ็คขึ้นนานกว่าก็ช่องสัญญาณเยอะกว่าแต่ข้อด้อยก็คือระยะทางที่มันสั้นกว่านะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่ไหมครับเอาแค่เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกหน้านี้นะเดี๋ยวเก็บตกหน้านี้นะแต่ขอไปคําศัพท์ที่สําคัญก่อนเอาตั้งแต่นี้นะระบบที่มี asset price ตัวเดียวนะครับ network ที่มี asset price ตัวเดียวจะเรียกว่า BSS basic service set ชื่อตามตัวเลย basic service set และคนตั้งชื่อมันด้วย SSID ก็คือชื่อ asset price แต่ถ้ามีหลายตัวเป็นชื่อ network หรือว่าเป็น system name ความหมายเดียวกันนะครับคนตั้งชื่อมันด้วยมี asset price ตัวเดียวชื่อว่า BSS นะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเรียกว่า extended service set หรือย่อๆว่า ESS นะครับ asset price สองตัวขึ้นไป ESS นะและต้องตั้ง SSID ชื่อเดียวกันนี่นะถึงจะเป็น ESS ได้เห็นไหมครับตามภาพนี้ก็ตั้งชื่อว่า my network นะสองตัวนะครับภาพนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคลื่นนะครับ asset point ปล่อยคลื่นก็คือส่ง TX transmit ออกไปแล้วก็ RX receive เพราะฉะนั้นถ้าระยะทางไกลออกไปเนี่ย client B อาจจะอยู่ไกลมากนับไม่ถึงนะก็ต้องหาตัวขยายสัญญาณมา repeater หรือเพื่อน repeater ขยายสัญญาณให้ asset point บางมือก็สามารถใช้เป็นโหมด repeater ได้ขยายสัญญาณได้นะครับตัวนี้ไม่ยากหลายคนได้ใช้อยู่ซื้อมาต่อก็ได้แต่ตอนนี้บางคนไม่เคยเห็น WGB Work Group Bit นะครับเวลาเกิด Work Group Bit ไอ้ตัวนี้กระทะแปลกๆหน่อย Client B เนี่ยไม่มี Wi-Fi เนี่ยแต่อยากใช้เน็ตเวิร์กข้างในแต่เน็ตเวิร์กข้างในเป็น Wi-Fi หมดเลยก็ต้องหาตัวที่มันต่อสายลานได้ชื่อว่า WGB มาต่อกับ Client B ส่วน WGB คุยกับ Asset Point เองได้ขึ้นเห็นไหมครับ Connect ให้นะครับส่วนภาพนี้เป็นการต่อแบบเมดเน็ตเวิร์กหรือเมดเน็ตเวิร์กกิ้งก็คือให้สปอยคุยกันเองนะเข้าไปง่ายๆคุยกันเองปล่อยขึ้นคุยกันเป็นแบบเมดเน็ตเวิร์กแต่ต้องมีเป็นรุ่นที่ซัพพอร์ตเมดเน็ตเวิร์กหรือมีตัวคอนโทรลจัดการให้นะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวคอนโทรลกันนะครับอันนี้พูดไปแล้วหน้านี้ก็ควรจะจำเหมือนกันส่วนใหญ่ข้อสอบชอบออกสามสแตนดาร์ดนี่นะไอตัว A ตัว B ตัว G นะข้อสอบชอบออกสามตัวนี้เพราะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับไอเซตไพมุ่นแรกอะไอตัวสแตนดาร์ดมุ่นแรกอะแบบ A แบบ B แบบ G นะวิธีจำนะครับให้จำ A กับ B ไปก่อนถ้าจำ A กับ B ได้ตัวอื่นก็จำได้หมดตัว A คือ5 GHz ตัว B 2.4 GHz เห็นไหมครับแล้วตัว A ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า OFDM ตัว B ใช้เทคโนโลยีชื่อว่า DNS D ดับเบิลเอสอะไม่ใช่ D ที่เป็นเอสแค่สามตัวนะนะครับซึ่งถ้าใช้ DSLS สามตัวเนี่ยสปีดได้แค่11 เมกเท่านั้นเองดาต้าเรทหรือว่าสปีดสูงสุดได้11 เมกนะแต่ถ้าใช้ OFDM ได้แม็กสปีด54 เมกนะครับเพราะฉะนั้นแบบ B ซึ่งแบบ B เป็นไวไฟยุคหน้าเลยใครซื้อโน้ตบุ๊กยุคหน้าเป็นแบบ B หมดนะใครใช้เครื่องตามยุคหน้าแบบ B หมดนะนะครับเพราะนั้นไอ้แบบ B มันสปีดต่ำไปใน2.4 G ก็อาจจะโดนกวนด้วยตัว B ก็โดนไม่ใช่ตัวได้อัปเกรดมาเป็น B ทับ G จริงๆ G คือ B ทับ G อ่ะอัปเกรดมานะครับโดยใช้ด้วย OFDM ด้วยก็ได้54 เมกแต่ข้อจำกัดของแบบ G ก็คือยัง2.4 G อยู่นะนะครับจำไว้ให้ได้นะน่าสนุกไปนะไอตัวที่ไหลที่ใช้อยู่คือตัว N ตัว N เป็นตัวแรกที่เป็น Dual Band นะครับตอน2.11 N เนี่ยนะเป็น Dual Band ดูว่าหมายถึงว่าใช้สองคลื่นเลย2.4 GHz กับ5 GHz สองคลื่นนะครับตัว N เป็นตัวแรกที่ความไม่ใช่ความอะไรว่า Data Rate เกิน54 เมกตามทฤษฎีได้สูงสุด600 เมกนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงนะครับได้สัก90หรือ100กว่าแค่นั้นเองนะนะครับก็มีพัฒนาไปอีกเป็นแบบ AC กับ AX ทีนี้ถ้า AC แท้ๆแบบเราเจอข้อสอบหรือว่าเป็นขั้นกล่องอะไรตามนะถ้า AC เพียวๆนะคือ5 จิกนะแต่ถ้าบอกว่ามีตัว N ด้วย N ทับ AC หรือว่า A ทับ B ทับ G ทับ AC แล้วมี2.4ด้วยแต่ถ้าแบบ AC เพียวๆนะคือ5 จิกนะเห็นไหมถ้ามันมีแบบ N ทับ AC แล้วมี2.4ด้วยเข้าใจตรงนี้นะ
นะครับส่วน AS เนี่ย Dual Band แบนตัวที่เป็น Dual Band แท้ๆคือแบบ N กับแบบ AX นะครับ A ก็เป็น Dual Band คือ2 ที่สิบทั้งที่เหมือนกันสรุปง่ายๆ Wi-Fi ปัจจุบันคนเป็น AX นะ AX คือ Wi-Fi 6นั่นเองเราได้ยินเป็น Wi-Fi 6หรือยัง Wi-Fi 6หรือยังก็คือ AX นั่นเองเห็นไหมครับตั้งแต่ตัว N นะเปลี่ยนชื่อเป็น Wi-Fi 4 AC ก็ Wi-Fi 5 A ก็ Wi-Fi 6เพราะนั้นถ้าตอนนี้ถ้าดีสุดคือ AX ก็คือ Wi-Fi 6นั่นเองดีสุดเพราะว่ามันแก้ปัญหาของ Wi-Fi ทั้งหมดแล้วนะครับมันมีคำว่า Multi User MIMO MU MIMO พวกนี้ทุกคนต้องไปศึกษาเพิ่มนะเพราะ Wi-Fi เป็นอีกเซอร์หนึ่งเลยเป็น Wi-Fi อีกเซอร์หนึ่งก็เป็นเซอร์ที่ค่อนข้างจะนิยมด้วยนะครับแต่อันนี้มันเอาออกมาแค่แทรกเป็นบทหนึ่งของหลักสูตรนี้แค่นี้ก็พูดเยอะนะเกิดต่อนะสูตรคือหน้านี้จำนะจำไปเพื่อไปส่วนนี้ก็คือมีคนมาถามอ่ะเคยมีสิทธิ์มาถามผมนั่นแหละเขาไปซื้อ AC แท้ๆมาเลยนะไม่มีตัว N นะมาติดตั้งร้านกาแฟเขาอะแล้วเขาบอกอาจารย์ลูกค้าคอนเนคไม่ได้เลยไปดูข้างกล่องนิดหน่อย AC ก็5 จิกก็จบแล้วลูกค้าเขามีเป็นแบบลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบ B B อ๋อคือต้อง G ต้อง N มีด้วยเป็นความเยอะใช่แต่นี้เขาเอา AC แท้ๆมาเป็น5 จิกตอนนี้สองหรือสี่ขึ้นมันไม่ได้กันอยู่ฮะเป็นฟิสิกอลเกเยอร์ได้ซ้ำอะแต่ถ้าเป็นแบบ N ทับ AC ยังโอเคลูกค้าที่แบบเขาเป็นเครื่องเก่าๆยังคอนเนคได้อยู่ใช่ไหมบางคนโบที่ผมซ้ำเมื่อวานบางคนชอบเครื่องเก่าๆเขาอะไม่อยากเปลี่ยนไงก็จะเขาเป็นความรักเครื่องเขามากเขาเป็นแบบดีอยู่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละก็เคยใช้ได้วันนี้คอนเนคไวไฟไม่ได้นะเปลี่ยนแอสเซทไฟตัวใหม่หวังดีว่าให้ลูกค้าคอนเนคได้ไวขึ้นเนี่ยแต่เขาไปซื้อเครื่องหิ้วมาแอสเซทไฟแบบหิ้วจากเมืองนอกมาซื้อจากอีเบย์มาใช้อย่างนั้นอะมาส่งปุ๊บปัดปุ๊บลูกค้าหมึกเลยพอลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบเก่าแบบดีตั้งใจนะครับขอออกต้องเปลี่ยนตัวเก่าไปก่อนต้องเป็นถ้าแต่เอซีต้องเป็น N ทับ AC ยังโอเคหรือ X ไปเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ข้อสอบนี่ข้อสอบนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาจะออกแค่ B G N ไอ้ B B A แล้วก็ G อ่ะแถวนั้นแหละนะครับเขาจะว่าตัวไหน2.4 จิกหรือ5 จิกก็ได้เห็นไหมครับครับเรามีการจะเร่งทำมันคือหนึ่งขึ้นนี่นะครับไอ้ตัวที่เป็นวายไฟหนึ่งล่าสุดเป็นวายไฟ7ครับอ๋อยังไม่ถึงถึงครับอันนี้ไปไป6แต่ว่าข้อสอบไม่ออกถึงไม่ออกถึงแตเ่จ็ดมันมีแต่นี้มันเป็นวายไฟปลายเจ็ดประหารมีผลิตประหารมีแบบนะครับสุดแค่หกอ๋อเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่ว่าขึ้นอันนี้อ๋อมันขึ้นเป็น6 จิกอันนี้มันยัง2.4 จิกห้าจิกใช่ไหมตอนนั้นตัวมันรู้สึกเป็น6 จิกนะคือเด็กได้รับอนุญาตคือแล้วแต่บางคนก็บอกว่าอนุญาตแล้วผมก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามข่าวอันนี้คนขายอยู่ที่คนขายบางคนยังไม่เป็นทางการอะไรนะเงี้ยแต่ถ้าข้อสอบไม่ถึงอยู่นะแต่ว่าในท้องตลาดมันไวกว่าข้อสอบใช่ไหมแต่คนขายซัพพอร์ตบางที่ติดตั้งไปแล้วแต่จริงติดตั้งไปยูเซอร์ก็ไม่มีให้คนเน็กหรอกเข้าใจป่ะก็ยังไม่ถึรงับไไงม่ได้บางคนยังไม่ถึงในตัวไปหกอาจจะเป็นซื้อเครื่องใหม่ไม่กันถึนงะครัเบลยซื้อมือถือใหม่อ่ะถึงซื้อโน้ตใหม่ถึงบางวันไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่เป็นตัวเอ็นอยู่เลยครับจะไม่ไปซื้อการ์ดไวไฟมากันนั่นแหละนั่นแหละการทุนไงบอกฟิสิกอลอ่ะเอาแค่นั้นนี้ก่อนแค่นั้นนี้ก่อนมาดู Asset Price ตัว AP Asset Price นะครับมันมีหลายประเภทไอตัวทั่วๆไปก็คือ Autonomous AP นะครับ Autonomous AP ทั่วไปง่ายก็คือ Asset Price ทั่วๆไปนะเธอต้องเซตแมนนวลนะ SAD ชื่ออะไร Security ยังไงก็เซตไปนะครับทีนี้เอาตัวนี้เลยถ้าเราเจอว่า Cloud Based AP เจอว่า Cloud ที่ไหนคือผ่านอินเทอร์เน็ตทันทีละคอนฟิกผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นมีนะตามภาพนี้จะมีซิสโก้มิราคิคลาวด์ซิสโก้ชอบไปเทคโอเวอร์พวกสตาร์ทอัพมามิราคิก็คือโดนเทคนั่นแหละอย่างล่าสุดใครดูใน Facebook อ่ะเพิ่งไปเทคใครอีกงานสปังอีกเจ้าหนึ่งนะซิสโก้รวยอ่ะเขารวยเองเดียวเลยคือพัฒนาเองมันช้าเทคมามันไวกว่ายอมไปปุ๊บตัดสตาร์ทอัพมันได้เปรียบตรงนี้อ่ะมีคนเก่งก็เขายอมขายแล้วไม่อยากเหนื่อยกว่าจะได้เงินขนาดนี้ใช่ไหมนะครับเทคโอเวอร์มาก็เป็นการเทคเมื่อกี้มาก็มาพัฒนาต่อนะครับถ้าเจอว่าซิสโก้เมื่อกี้คือคอนฟิกผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านคลาวด์มาเพราะฉะนั้นปลายทางแค่มีซิสโก้เมื่อกี้ AP ไปตั้งเสร็จปุ๊บก็เข้าเน็ตแล้วก็คอนฟิกผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยหมายถึงว่าตัวหน้าไม่เด็ดเหมือนหน้ามันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีก็สะดวกดีนะครับตัวต่อไปอันนี้เราจะทำแบบเป็นระดับนี้ไลท์เวทและเซตพอยต์นะครับ
ถ้าเราเจอว่าไลท์เวทได้เสร็จไฟที่ไหนนะครับต้องมีตัวคอนโทรลหนึ่งตัว WLC WLC ก็ Wavelength LAN Controller นะครับไอตัวคอนโทรลตัวเนี้ยจะอยู่ในตึกเดียวกันห้องเดียวกันหรืออยู่คนละตึกก็ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ยังได้นะครับแต่เขาไม่ติดต่อกันได้นะครับแต่อยู่ในตึกเดียวกันหรือว่าไม่ไกลกันมากนะครับ WLC นะนะครับส่วนตัวไลท์เวทได้เสร็จไฟตามชื่อมันคือมันกระเบาไม่ต้องมีคอนฟิกมันทุกอย่างมาจากตัวคอนโทรลหมดเออทำแบบนี้กันแบบนี้กันนะทีนี้จำชื่อโปรโตคอลนิดหนึ่งโปรโตคอลชื่อว่าแคปเว็บโปรโตคอลชื่อว่าแคปเว็บนะโปรโตคอลที่คุยระหว่างตัวคอนโทรลกับตัวไลท์เวทได้เสร็จไฟชื่อว่าแคปเว็บอีกโปรโตคอลหนึ่งชื่อว่าไลท์เวทได้เสร็จไฟโปรโตคอลมันมีว่าไลท์เวทได้เสร็จไฟโปรโตคอลกับแคปเว็บโปรโตคอลนะนะครับจำตอนนี้ไว้ก็คือโปรโตคอลที่คุยระหว่างตัวคอนโทรลกับตัวไลท์เวทได้เสร็จไฟนะครับทำไมต้องมีตัวคอนโทรลด้วยเพราะว่าที่ผมเกริ่นแต่ตอนเปิดควานะเราจะไม่ได้อยู่ใน SME ไม่อยู่ในโฮมยูสอยู่ในคอร์เปอเรทใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นในเซตไฟไม่ได้มีตัวเดียวแน่นอนต้องมีเยอะๆเนี่ยตามภาพเนี้ยตั้งแต่ไอตัวแรกนี่คืออาจจะมีไม่กี่ตัวนะเอาตามอันที่สองอะในเซตไฟ100 ตัว200 ตัว3,000 ตัว6,000 ตัวนะ6,000 ตัวนี้เป็นทั้งเมืองอะเป็นสมาร์ทซิตี้ทั้งเมืองอะทั้งเมืองอะนะครับเซตไฟ6,000 ตัวเพราะนั้นเออต้องมีตัวคอนโทรลอยู่ครับนะครับ VLC อยู่ตรงไหนสักจุดหนึ่งหรือว่าอยู่ตรงสลักกันใหญ่ที่ยังได้ขอให้มันติดต่อกันได้ก็จะสามารถคอนฟิกหรือกระทั่งว่าคอนฟิกต่างตัวอะไรอะอะไรใช้ออโตเมชันก็ได้มีซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์อะไรจัดการหน้าคอนโทรลหน้าจัดการต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยตามภาพเพราะว่านะครับแต่นี้เราเห็นว่าเป็นงานอินเตอร์ไพรส์ใหญ่ๆแต่ว่ามันใหญ่เวอร์ไปมันต้องเป็นแบบทั้งเมืองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซิลตี้มั่งหนีไม่พ้นเรื่องบริษัทซิลตี้นะแล้วก็ทำกันเราทำไม่ง่ายเราใช้แค่ตัวขวาสุดอะ WPA 2 WA2 บวก AS นะครับแต่ถ้าเอาละเอียดเนี่ยเรื่องซิลตี้นะครับไอตัวซ้ายสุดเนี่ยไม่ควรใช้นะ WVP เก่ามากแต่ผมบอกว่าจำกัดด้วยมีสักคนหนึ่งใช้ของเก่าอยู่ไงด้วยเหมือนกันแต่ต้องยอมเซ็ตแบบนี้ไม่งั้นเขาคอนเนคไม่ได้เขาไม่มีแบบอะไรนะซิลตี้ใหม่ๆให้เซ็ตเนี่ยแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าตรงนี้อาจจะไปโดนแฮ็กได้เพราะ VPN มันโดนแฮ็กได้อยู่แล้วไงนะครับโดยแอปแฮ็กไปไฟล์หรือเป็น CD เป็นแฟลชไดรฟ์แฮ็ก VPN ได้แน่นอนเพราะตามชื่อมันเนี่ย Basic Encryption คือทุกอย่างผมบอกว่าโดนแฮ็กได้แน่นอน Basic Encryption เข้ารหัสแบบเบสิกมากนะ No Storm Origin Static Backover Key นะแต่ที่เป็น Static ก็แกะได้อยู่ครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะนั้นตัวที่ดีสุดคือทางขวามือ WP2 บวก AS ไอ้ตัวนี้ดีนะแต่ข้อเสียคือมันได้ใส่แค่ค่าเดียวค่าคีย์ค่าเดียวเหมือนของผมที่ผมให้ใส่อะโชว์ดาวสองครั้งอะเพราะนั้นใครเดาได้ก็เดาได้ไอ้ตัวนี้หลายคนใช้เบอร์โทรศัพท์ไงครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันปลอดภัยจริงเหมือนว่ามันโดนดักอ่านไม่ได้แต่โดนเดาคัสเวิร์ดได้เพราะนั้นตั้งคัสเวิร์ดที่ดีนะครับตั้งแบบเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิด12345 6เนี้ยโดนขโมยใช้ไวไฟได้คือโดนแฮ็กไม่โดนขโมยไม่ใช่แบบว่าโดนดักจับไม่ได้แต่ว่าโดนเดาพัสเวิร์ดได้ก็คือบูทฟอร์สพัสเวิร์ดกันน้องพัสเวิร์ดจนเจอเพราะมันใส่แค่ค่าเดียวพอนั้นใจให้ดีคนผลักไปใส่ยูเซอร์พัสเวิร์ดแทนก็คือคนใช้คู่กับอันที่สอง802.1xeap ถ้าเราเจอคำว่า802.1xeap ความหมายคือต้องใส่ยูเซอร์พัสเวิร์ดด้วยต้องมีเดสเซิร์ฟเวอร์มาเกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำแบบนี้นะแต่ก็ทำแบบคอนโทรลเอาไปสำหรับอันนี้พอเท่าเดียวเอา WPA2 พอนะครับทีนี้ตัวที่ secure สุดคือตัวนี้ WPA3 อันนี้ยังใหม่ไปอีกเหมือนเดิม ตอนนี้ถ้าไวไฟรุ่นใหม่ๆมีตัวนี้ให้เซตฮะ WPA3 นะครับก็เหมือนกัน WPA3 ก็ควรคู่กับอันที่สองนะ802.1x นะเห็นไหมครับถึงจะ secure จริงนะก็ไม่ควรบอกว่าให้ใส่ค่าเดียวมันก็โดนงันด้อมพัดเปิดได้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนคู่กับ WPA2 ตัวเองคนคู่กับ802.1x อันที่สองอ่ะส่วนหน้านี้อยากให้จําเปรียบเทียบระหว่าง WPA2 WPA3 นะคือไอ้สองอันล่างอ่ะที่มันมีคําว่า CCMP กับ GCMP อ่ะไอ้ตัวนี้จะเป็นข้อสอบถามได้ว่าใครถูกต้องใครผิดใครถูกนะครับหรือแม้แต่ข้อสอบแบบจับคู่อ่ะว่าใครอยู่กับของใครนะครับผมก็ฝากหน้านี้ไว้อีกหน้าหนึ่งเป็นข้อสอบได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้วาดระดับก่อนค่อยเบรกนะเดี๋ยวค่อยเบรกนะครับเดี๋ยววาดภาพตามผมนะ
ดูแล้วดูนั่นจะว่าดับอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยเบรกมาค่อยคำตอบว่าดับก่อนค่อยเบรกเดี๋ยวแพ็กเกจเทสเซอร์อันเดิมเนี่ยผมเซฟแอดไว้ให้เดี๋ยวแสดงว่าอัปเดตไปหนึ่งนะครับอ่ะให้กด new เลยครับ new เดี๋ยวผมเซฟแอดระดับไวไฟให้นะอันนี้ระดับนี้ให้วาดเองไม่ได้วาดไปให้กับไวไฟนะอ่ะพร้อมเดี๋ยวว่าตามผมนะพร้อมยังพร้อมยัง เดี๋ยวว่ากับเสร็จค่อยเบรกอ่ะเอาสวิตช์ตัวหนึ่งสวิตช์ขอเป็น2960ตัวกลางสวิตช์นี้ไม่ได้ทำเวียการอะไรแค่เป็นตัวเชื่อมเฉยๆเราจะต่อกับสตาร์ต่อกับเข้าส่วนกลางนะเอายังอยู่แถวที่สองนะเอาตัวที่สี่นะที่เป็นแวร์เน็ตเดเวิ์สนะครับเอาตัวที่สอง LAPPT มาสองตัวก็คือไลท์เวทเซตพอยต์ก็พอละสองตัวไลท์เวทเซตพอยต์นะสองตัวนะแล้วก็เอาข้างๆกัน3702 I สองตัวเหมือนกันที่มันอยู่ใกล้ๆกันก็คือต้องการไลท์เวทเซตพอยต์ทั้งหมด4 ตัวแต่ว่าแยกเป็นสองตัวถ้าตีง่ายของทั่วๆไปกับของซิสโก้อะซิสโก้จะเป็น3702 I สองตัวนะครับเสร็จแล้วเอาตัวยังอยู่ในแวร์เน็ตดีไวซ์นะเอา3504ไว้ทางขวามือสุด WLC 3504สุดแล้วก็เอาเราเตอร์ขอเป็น2911เราเตอร์บอกเอาไว้อ้างอิงเฉยๆว่าเหมือนออกอินเทอร์เน็ตทางเราเตอร์อะไว้เป็นเกตเวย์เฉยๆส่วน PC ไคลเอนต์ก็ PC ธรรมดาตัวนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้ลากสายเนี่ยออโตเมติกได้ครับต่อเข้าสวิตช์เนื่องจากว่าไม่ได้ทำเวลาต่อไงก็ได้ลากมาด้วยครับใช่ต่อแค่ต่อเข้าสวิตช์พอปัดไหนก็ได้ปัดไหนก็ได้ออโต้ได้ไงนะเพราะเราไม่ได้ทำเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวรอให้ว่าเสร็จแล้วครับผมเปล่าแต่พอว่าเสร็จเราจะสังเกตว่ามันมีแดงอยู่5 ตัวนะครับไอ้ตรงนี้เขียวอะแต่ทั้ง5นี้แดงไอ้ตรงเคาน์เตอร์ในแดงไม่แปลกว่าดีฟอลต์มันชัตดาวน์พอร์ตอยู่เราเคยเข้าไปโนชัตดาวน์แต่4 ตัวเนี้ยที่มันดาวน์ก็ยังไม่เสียบปลั๊กมันทำเหมือนจริงมากให้ทุกคนกดเข้าไปนะตั้งแต่หน้าฟิสิกอลนะให้ลากอะแดปเตอร์ขึ้นไปเสียบช่องที่สองนะนี่มันเสียบ power ให้มันนะเสียบ adapter ให้มันลากเข้าไปวางในเขียวนะเองนะทำทั้ง4 ตัวนะครับ4 ตัวนะเดี๋ยวก็ให้ตรงนี้ไฟเขียวก่อนเพราะตัวนี้ไม่ได้เซตปัดฟาสรอ50 วิมันรอได้อยู่แล้ว50 วิใช่ไหมรอได้50 วิรอเขียวกันนะ50 วินะแต่พอเขียวเสร็จผมจะบอกต่อว่าไอตัวเนี้ยมันแจกไอพีไอตัวนี้ทําหน้าที่ DHCP นะเดี๋ยวมันแจกไอพีนะครับเดี๋ยวถ้าถูกต้องไอสองตัวเนี้ยได้ไอพีก่อนสองตัวจะไม่ได้ไอพีนะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามันได้ไอพีหรือเปล่าให้ทุกคนเอาเมาส์วางตรงนี้จะเห็นว่าไอตัวคอนโทรลเนี่ยเบอร์การคอนโทรลก็คือตัวเนี้ยมันเป็นไอพี19216068
1.1.1 ไม้28เห็นไหมผมเขียนให้นะ192.168.1.1มาร์ก28บิตนะอันนี้เขียนโน้ตให้นะเนี่ยถ้าออกมาวันจะเห็นเลยนะครับ192.168 บิตหรือถ้ากดเข้าไปดูตรงคอนฟิกนะตรงแมเนจเมนต์นะมันจะเห็นได้ว่า1240ใช่ไหมมัน28240นะนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรคือเอาง่ายไอ้ตัวเนี้ยคอนฟิกไม่ได้มันต้องใช้ไอ้ตัวนี้คอนฟิกให้มันต้องคอนฟิกผ่านเว็บเบราว์เซอร์มันไม่สามารถคอนฟิกที่ตัวมันเองได้ต้องใช้ตัวอื่นคอนฟิกให้มันใช่ไหมครับมาร์ก28 บิตผมช่วยนะมาร์ก28 บิต240เนี่ยมันมี16 ตัวมันคือที่มันคือ0-15มันใช้ได้คือ1-14ผมดีไซน์ปีให้ไอ้ตัวนี้เป็นเบอร์14เดี๋ยวเลยให้เป็นเบอร์13นะครับผมดีไซน์ให้ปีให้นะอันนี้จุด 1 จุด 14 จุด 13นะนะครับนี่คือมันอยู่ในซับเน็ตเดียวกันด้วยเดียวกันนะถ้าไม่ติดอะไรนะเอามาวางตัวเนี้ยจะต้องได้เบอร์เห็นไหมครับนี่ได้1.3มาส่วนใหญ่จะเหมือนกันอ่ะอันนี้1.3ไอ้ตัวที่สองได้1.4เห็นไหมครับไอ้ตัวที่3.4นะส่วนสองตัวนี้จะไม่ได้พีไม่ได้พีนะไอ้ตัว3702ไอเนี่ยไม่ได้พีนะมันไม่ได้พีเพราะมันตั้งซีพีพีไว้ให้กดเข้าไปนี่นะครับไปตัวคอนฟิกไปเปลี่ยนจากสแตติกเป็นดีเอสซีพีนะเปลี่ยนนะถ้ามันขึ้นเป็นเบอร์ขึ้นเกตเวย์ขึ้นมาเป็นหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้พีออกมาพิบังใหม่เจนว่าเป็นเบอร์ห้านะไอ้ตัวนี้เหมือนกันคอนฟิกไปตรง DSCP เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเอาเมาส์วางเนี่ยได้เบอร์6นะเห็นนะ4 ตัวนี้ได้นะนะครับเดิมเดือสองตัวนี้ยังไม่มี AP นะครับไอตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวเซตก่อนค่อยเบรกก็ได้เพราะมันเซตนิดเดียวอย่างนะจริงๆเซตไปก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่อยากให้มันเขียวเฉยจีสุดทับศูนย์นะ IP address 192.168.1.14 240นูชักดาบอ่ะเข้าไปก็ใช้ได้ IP เฉยอันนี้เราเตอร์นะคือแค่อยากให้มันเขียวเฉยเซตไอพีเราเตอร์เป็นเบอร์14นะ1.14นะครับอันนี้14240นะแล้วก็มาที่ตัว PC ตัวนี้เซตแมนนวลนะ192.168.1.13นะครับสับเลยมา240นะเกตเวย์ใส่เป็นเบอร์14นะครับแล้วก็กดไปที่อื่นนิดนึงเซต PC ก่อนเดี๋ยวคอยนิดนึงนะนิดนึงนะถ้าเซตไอพีพีซีนะเอาปิงกันเราจะได้ปิงคอนโทรลให้เจอนะครับมันจะเฟลข้างหน้ากดไหมนะเซตฟูก่อนนะปิงให้มันขึ้นเซตฟูก่อนตอนเซตฟูนะแล้วก็มาที่ตัวมันเหมือนเดิมเนี่ยปิดตัวนี้นะไปที่เว็บเบราว์เซอร์เซตนี้192.168.1.10ไอ้ดอท1.1เท่าที
เปิดโกนะเดี๋ยวเอาแค่ตรงเนี้ยก็เบรกเอาแค่แบบให้มันขึ้นหน้าแรกอะหน้าเป็น GUI ขึ้นมานะครับแต่ค่อยมาต่อนะครับปิดกันได้เจอก่อนนะ ใช้เวลาประมาณเกือบ2 นาทีอะ1 ถึง 2 นาทีนะขึ้นนั้นจะค่อยทำต่อเอาขึ้นนั้นนี้ก็พอนะครับพอขึ้นหน้านี้ให้ได้ก็เบรกก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับขอขึ้นหน้าตรงนี้เอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวค่อยมาต่อนะอ่ะงอกกันค่อยมาต่อเอาแค่ขึ้นแค่นี้พอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวระวังเบรกใครยังไม่มี VMware ติดตั้ง VMware ด้วยเพราะว่าเราจะใช้กับ GNS3 นะครับเอาเบรกก่อนเหมือนเดิมสัก10 นาที10 นาทีเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะบังคับให้ตั้งยูเซอร์ทีนี้พาสเวิร์ดเดี๋ยวก็จะบังคับว่าขั้นต่ำ6 ตัวนะครับเอามาวันเนี้ยขั้นต่ำ6 ตัวต้องประกอบด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กและตัวเล็กกับตัวพิเศษนะครับ6 ตัวทีนี้แนะนําว่าให้ตั้งตามคอมมานด์ไลน์ยูเซอร์เป็นแอดมินส่วนพาสเวิร์ดถ้าใครตั้งเองจําให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวนั้นผมตั้งเป็นซิกโก้123แต่ผมเอาเป็นตัว C ตัวใหญ่ I ตัวเล็ก S ตัวใหญ่ C ตัวเล็ก O ตัวใหญ่ก็123นะครับจะได้จำไม่ง่ายใช่ไหมครับเพราะเขาบอกว่าต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตัวเอกด้วยถ้าไม่ตัวเล็กก็จะเป็นตัวพิเศษละทั้งหมด6 ตัวขั้นต่ำพอเป็นซิกโก้123อ่ะเพราะเดี๋ยวเพื่อนเราตั้งเองเขาจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะมันเอาง่ายๆเอาเป็นซิกโก้123นะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยอ่ะวันนี้ทุกคนต้องเข้าเบราว์เซอร์วันนี้ได้แล้วก็ตั้งนะครับจริงๆสามารถกด next ได้ตลอดเพื่อไปแก้ก็ได้ทีนี้ผมจะแก้แค่ที่สำคัญนะถ้าใครตั้งเสร็จเนี้ยกด start นะเนี่ยมันจะมาโผล่หน้าตรงนี้ผมก๊อปเดี๋ยวผมจะใส่เฉพาะที่ผมแก้นะอันไหนไม่ใส่ความหมายคือใช้ค่าเดิมนะตั้งแต่ system name นะครับ system name ผมตั้งเป็นโจดอยขีดไวไฟ1นะครับคันที่เดทไทม์ไทม์โซน NTP Server พวกนี้ผมไม่ตั้งไม่เซตเลยนะเราจะแก้ตรงนี้ Management IPS Date นะครับอันนี้พอเป็นเบอร์เดิม192.168.1.1จาก Netmark ก็ยังตัวเดิมนะครับ255.255.255.240ตัวเดิมนะดีฟอลต์เกตเวย์นะให้ใส่เบอร์เราเตอร์เบอร์เราเตอร์นะ192.168.1.14นะครับตรงเนี้ยที่สำคัญคืออันเนี้ยใส่ตัวเดิมไปก่อนอันอื่นไปแก้ที่หลังได้นะครับเนี่ยก็กด next นะครับกด next นะเนี่ยก็มันจะมาโผล่ตรง network name แล้วต่อไปนะครับกด next กันแล้วก็ไปทำเองนะครับนี่กด next นะครับกดเน็กเสร็จปุ๊บก็มาโผล่ตรงนี้ Network Name แล้วเน็ตเวิร์กเนมยังใช้ชื่อเดิมไอ้ตรง Network Name นั่นแหละก็คือ SSID นั่นเอง SSID ไอ้ตรงนี้เปรียบเหมือนชื่อโปรไฟล์อันนี้เป็น SSID
ครับเน็ตเบิร์กเนมไป SSD ก็อันเดียวกันผมใช้ชื่อเดียวกันนะพวกคำง่ายส่วน Security นะครับซิวตี้เนี่ยมีเลือกสองอย่าง WPA2 Personal กับ WPA2 Enterprise WPA2 Personal คือคู่กับ AS นั่นเองนะครับตรงก็เป็น WPA2 WPA2 นะครับ Personal เพราะว่า Personal คือ AS นะครับ Personal ค่าพาสเวิร์ดก็คือค่าคีย์ที่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันปลอดภัยจริงแต่เราตั้งง่ายเกินไปเช่นมาตั้งวันเนี้ย12345678เนี้ยถูกป่ะคือมันมีโปรแกรมมีเป็นไฟล์นะต้องพาสเวิร์ดอะเฮลบูทฟอร์พาสเวิร์ดมันคนเดาอะถ้าเข้านะฮะเขาจะบอกว่าเนี่ยผมแฮ็กไวไฟนะฮะนี่จะเป็นการเดาพาสเวิร์ดเป็นกระบวนการเดาพาสเวิร์ดเฉยๆนะครับซึ่งมันมีเป็นไฟล์ยิ่งถ้าใครติดตั้งพวกใครติดตั้งพวกไงนะการอีกนุกอะมีทั้งสองไฟล์นะแล้วปล่อยเป็นการด้อมไปยังไงก็เจอถ้าเราตั้งตามดิกชันนารีตั้งเป็นตัวเลขไงก็เจอความวิธีแก้ก็คือตั้งแบบเนี้ยถ้าตั้งแบบนี้ก็ยากกันนะนะตัวเลขตัวใหญ่ตัวเลขยิ่งเป็นตัวพิเศษแต่พวกเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายตกใจเอสไซน์เนี่ยนี่ยากทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นก็บอกว่าตั้งคนเป็นยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตั้งเป็นตัวเลขตั้งเป็นเบอร์โทรศัพท์ตั้งเป็นชื่ออะไรเงี้ยไงก็หาเจอนะครับอันนี้ปลอดภัยจริงแต่ไปพลาดตรงนี้กับตั้งพาสเวิร์ดเห็นไหมครับเพราะนั้นหลายที่นะใส่แค่นี้แหละอย่างเช่นรหัสมือถือเราก็ใส่แค่นี้กับเอทีเอ็มก็แค่6 ตัวถูกป่ะถ้าหมดปุ๊บโดนเลยแต่มือถือเราแค่6 ตัวเลยตึ๊ดๆมันก็แบบบางอย่างมันป้องกันไม่ได้เขาได้6 ตัวก็ได้มือถือไปปั๊บหนึ่งอ่ะโอนเงินนะครับใช่ไหมอันตรายมากในปัจจุบันเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ใส่2 ครั้งนะหนึ่งหนึ่งถึงแปดใครตั้งใครทำเองนะอันนี้คือในระดับทำได้แต่ของจริงอย่าไปทำอันนี้นะครับเอาง่ายๆไว้ก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้เองอีกตั้งยากอาจารย์จำไม่ได้แล้วผมก็ช่วยไม่ได้แล้วตั้งเองนะก็เดี๋ยวตั้งเองจำเองนะอันนี้เอาง่ายๆอย่างนั้นนะครับอ่ะที่เหลือกดเน็กอย่างเดียวเน็กเน็กแล้วก็ถ้าจะแก้กดไปแบ็กไปแก้นะเน็กเน็กแอปพลายโอเคอ่ะตรงนี้สูงก็ไม่มีอะไรมากแค่เข้ามาตั้งพาสเวิร์ดตั้งไอพีตั้งพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็แอปพลายก็โอเคนะครับเน็กเน็กแอปพลายโอเคอ่ะตรงเนี้ยถ้าใครหมุนนานนะครับอย่างผมเนี่ยหมุนไม่นานผมปิดตัวเนี้ยเลยแต่ถ้าใครหมุนนานนะกดปิดตัวเนี้ยนะปิดเลยแล้วค่อยกดเข้ามานะครับก็พิมพ์เปลี่ยนไปนะ HTTP มีตัว S ด้วยครับที่เปลี่ยนไปมีตัว S นะนะครับตัวนี้มีตัว S ด้วยนะถ้าใครไม่ใส่ตัว S เข้าไม่ได้เห็นไหมครับก็ใส่ user password ที่เราตั้งไว้ตรงนี้ที่บอกว่าห้ามลืมนะนะครับนะครับ next next แอปใครโอเคก็ปิดไปก็เข้ามาใหม่ก็ด้วย user admin password cisco นะครับมันเข้าหน้าเออตอบหน้านี้ก่อนมันเข้าหน้านี้ก่อนทุกทุก login นะครับเข้าหน้านี้ login ก็ใส่ตัวนี้นะครับถ้าใครเข้าไม่ได้ก็ทำไมถ้าเข้าไม่ได้นะบอกให้ตั้งง่ายๆแต่ผมเข้าไม่ได้เองค่อยได้วันนี้ก่อนสำเร็จแล้วไอ้ขั้นตอนเมื่อกี้ทำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งต่อไปแค่ใส่ไอพีใส่ยูสเวิร์ดเขาเนี่ยนะนี่คือเซตอัพแค่ครั้งเดียวของจริงก็แบบนี้นะทำแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะตั้งยูสเวิร์ดอะไรก็จำมันดีๆนะครับของจริงที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยแต่ตัวอยู่ตรงไหนก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยอยู่คนละตึกกันก็ได้เห็นไหมนะครับแต่ตัวเมนเดจเมนต์ก็เหมือนกันนะถ้าติดต่อก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับไปเซอร์เวย์ไซต์เราก็เข้าหน้าคอนโทรลได้ก็จัดการพวกนี้ได้นะครับอ่ะได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวสอนให้สัก2 เมนูนะทั้งสองเมนูนะครับหน้าแรกเมนูแรกเมนูมอนิเตอร์ไม่มีอะไรก็บอกทุกอย่างเนี่ยบอกไอพีอะไรซอฟต์แวร์เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับซิสเต็มเนมชื่ออะไรเนี่ยเปิดมานานหรือยังอุณหภูมิเท่าไหร่บอก CPU ใช้กี่เปอร์เซ็นต์
เมมเช็คอีกเปอร์เซ็นต์พัดลมหมุนกี่รอบบอกเหมือนกันทุกอย่างเลยตัวนี้เนี่ยเห็นได้สดไฟสี่ตัวเลยนะเห็นนะหน้าคือหน้ามอนิเตอร์หน้ามอนิเตอร์นะครับอ่ะถ้าเล่นขยับไปเมนูที่สี่นะเมนูแวลิดเมนูแวลิดเนี่ยต้องเห็นสี่ตัวมันกลมนะเมื่อกี้ที่เราทำให้มันเห็นไอพีกันก่อนอันนี้ปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยสิทธิ์ชอบมาถามเนี่ยว่าอาจารย์ในตัว Asset Point กับคอนโทรลติดต่อกันไม่ได้ ผมบอกทำให้ติดต่อกันได้ก่อนทำไงก็ได้ให้มันได้ไอพีมาหรือไปเข้าไปแมนนวลมันก็ได้หาสายคอนโซลต่ออะไรต่อก็ได้ถ้าไม่เห็นก็ต้องเซตไอพีแมนนวลให้มันนะให้มันเห็นกันให้ได้ก่อนอันนี้ถ้าไม่เห็นก็จบว่าผมช่วยกันไม่ได้หรอกใช่ไหมเราไม่ต้องทำอะไรไม่ไม่ได้ทำไงก็ได้ให้มันเห็นกันก่อนนะเออนี่คือด่านแรกนะทำไงได้ตัวคอนโทรลเห็นตัวนี้ก่อนถ้าไม่เห็นผมก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยเอาให้ตัวนี้ก่อนมันแค่เน็ตเวิร์กตัวนี้ใช่ไหมเชื่อไม่ได้คือบางทีอาจจะต้องเงินมุกเงินมุกว่าไอ้บางทีตัวนี้ไม่แจกก็ต้องหาตัวอื่นแจกให้มันก่อนตอนต้องวีพีขนาดมันวีพีอะไรอาจจะหาเซิร์ฟเวอร์สโตนแจกมาให้หรือเอาใครก็ได้เป็นคนติกันมาปล่อยให้มันก่อนให้มันได้พีอ่ะแค่นั้นเองให้มันเป็นวงเดียวกันกันนั่นแหละอันนี้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันบอดแคสต์เจอกันอยู่นะเท่านี้ก็อันนี้อินเทอร์เน็ตมันบอดแคสต์ประกอบมันเห็นกันเองเห็นไหมครับก็แอปแต่แอปเรียกกันแอปอ่ะหนึ่งแอปเห็นปุ๊บเห็นไม่เพียงแม็กทันทีอ่ะให้เห็นใครได้ไว้ก่อนนะครับพอเห็นเสร็จปุ๊บหน้านี้ไม่มีอะไรนะให้ขยับตรงนี้ครับขยับมาจนถึงคําว่า no of client ถ้าแปลง่ายคือมี client ต่อ asset เพราะอยู่ติดตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอยู่ครับเพราะยังไม่เอาโน้ตบุ๊กอะไรมาวางตอนนี้เลยยังไม่มีนะเราจะเอาโน้ตบุ๊กเอาอะไรมาต่อตอนนี้กันนะนะครับตอนยังไม่มีใครมาต่อทีนี้อยากเห็นคำศัพท์ตัวนี้ครับ AP mode คำศัพท์ชื่อว่า fake connect ตอนนี้มันเป็นโหมด fake connect มาเลย fake connect ถ้าจะแปลคือว่าถ้าตัวคอนโทรลดาวไคลเอนต์ไม่บุตรเห็นไหมครับเดี๋ยวโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้มันจะส่งมาที่ทั้งสี่ตัวนี้ละเมื่อกี้เราคอนฟิกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่ที่พูดไปก็มันส่งทั้งสี่ตัวนี้กันนะนะครับซึ่งในนั้นตามชื่อมันนะไลฟ์เบสเซตไฟล์ไม่ต้องคอนฟิกเองทุกอย่างคอนฟิกกับตัวคอนโทรลทีนี้ผมให้ทุกคนคอนฟิกเพิ่มอีกสักโปรไฟล์หนึ่งนะครับจะใครอยากได้อ่านโปรไฟล์ก็ได้นะอ่ะมาที่เมนูที่สอง W โรงแรมเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนเมนูนะ W โรงแรมนะ W โรงแรมนี่คือที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เห็นนะโจดาวไฟหนึ่งเห็นไหมเราสร้างไว้เมื่อกี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะถ้าอยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้กดเข้าไปดูเฉยกดที่เบอร์หนึ่งนะอยู่ที่เมนูดำเนินการนะครับกดที่เบอร์หนึ่งให้เข้าไปดูเฉยว่าเราสามารถเข้าไปแก้ได้อันนี้ที่เมนูดำเนินการนะกดที่เบอร์หนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมเราไปแก้ชื่อได้แก้เสร็จก็กดแอปพลายเฉยแต่ไม่ต้องแก้นะทำมาที่เมนูซิลตี้นะครับซิลตี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ออกมาเนี่ยนี่คือพาสเวิร์ดถ้าเราตั้งไว้1-8อ่ะก็แก้ได้นะครับแต่ไม่ต้องไปแก้ปล่อยไว้เฉยผมได้สร้างบอดี้อันหนึ่งก็กดจะมีวันข้างบนหรือทางซ้ายก็ได้เหมือนกันไอตัวนี้เขาทํามาจริงๆเมนูมันมีเยอะแต่เล่นได้ไม่กี่เมนูนะมันก็ออกใช้แค่สอนเฉยแต่แค่นี้ก็ใกล้เคียงกันนะนะครับให้สร้างอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับก็กดตรงนี้ create new ก็กด core นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อผมตั้งเป็นโจดอยขีดเวอร์ไฟสองกันนะครับใครตั้งอะไรตามเองนะโดยเฉพาะตรงนี้ SSD เนี่ยจะไปใช้นะครับอันนี้ผมก็กดแอปพลายนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งอีกหน้าหนึ่งหน้าเช่นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ให้แค่ติ๊กถูกอย่างเดียวติ๊กถูก enable แค่นี้นะครับเห็นไหมหนึ่งนะแล้วก็ไปที่เมนู security จริงๆเมนูอื่นเนี่ยมันก็มีแต่มันเล่นไม่ได้นะเห็นไหมกดไม่ได้เมนู security นะdefault คือไม่มีก็เปลี่ยนเป็น wpa บวก wpa 2นะครับพอกดปุ๊บขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ติ๊กถูกแค่ตัวนี้ตัวเดียว wpa 2 policy นะ wpa 2 policy ติ๊กถูกพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บ default เป็น AS อยู่แล้วซึ่งก็ใช้ตัวนี้อยู่แล้ว AS อยู่แล้วนะไอ้ตัวนี้แหละคือ
WPA2 Personal ที่ผมบอก WPA2 Personal คือทุก AAS ที่ผมบอกอ่ะผมเองปุ๊บมันก็ใส่แค่แค่เดียวแต่ติ๊กตัวนี้ก่อน PSK นี่ก่อน PSK แปลว่า P ใช้คีย์ให้ใส่ค่าคีย์นั่นเองก็ตั้งค่าคีย์เอาเหมือนเดิม1 ถึง 8นะเดี๋ยวจำไม่ได้โอเคนะ1 ถึง 8พอนะครับถ้าเอาไปทำบางทีก็แค่เข้ามาแก้ก็ได้นี่เราเทสกันว่ามันผ่านไม่ผ่านอ่าก็กดแอปพลายได้เลยนะครับกดแอปพลายเสร็จปุ๊บสังเกตเขามันรีเฟซอ่ะนั่นรีเฟซอ่ะพอรีเฟซปุ๊บค่อยกด W งานนะครับอ่ามันก็มีสองโปรไฟล์นะสองโปรไฟล์นี้เหมือนกันทุกอย่างต่างแค่ชื่อนะเห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่ชื่อถ้าเป็นของจริงสามารถแบ่งกลุ่มได้แบ่งกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มที่หนึ่ง SD ชื่ออะไรมีเฉพาะอยู่ติดตัวแต่อันนี้มันทําไม่ได้พี่เฉยทีนี้มันสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ว่ากลุ่มนี้เฉพาะ2 ตัวนะกลุ่มนี้เฉพาะ3 ตัวนะ SD ชื่ออะไรบ้างอันนี้มันทําไม่ได้เงินแค่นี้ก็พอนะครับอ่ะอันนี้ย่อไปทั้งสองโปรไฟล์หรือสอง SD เมื่อกี้ส่งมาทั้ง4 ตัวเนี้ยนะอ่ะให้เอาไคลเอนต์มาคอนเนคนะครับไอตัวที่เป็น Wi-Fi เดี๋ยวเข้าง่ายสุดง่ายสุดนะขยับขยับตรงนี้เอาแท็บเล็ตมาสัก3 ตัวสมาร์ทโฟนสัก3 ตัวเขาอยากจะ3 ตัวนะอยู่ตรงนี้นะ end device นะก็ขยับขยับมาแต่ขนาดนี้มันไม่มี Wi-Fi เลยนี่มันนะครับแท็บเล็ต3 ตัววางตรงไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันเป็น Wi-Fi นะนี่ก็ได้แล้วก็สมาร์ทโฟนสัก3 ตัวบางไหนก็ได้นะอ่ะทีนี้มันไม่มีไอคอนคอนเน็กเดี๋ยวก็ต้องคอนเน็กแบบแมนนวลเอาประมาณ3 ตัวนะอ่ะวิธีการคอนเน็กนะครับก็กดเข้าไปที่คอนฟิกไปที่แบรนด์ศูนย์ก็ตั้งแต่ตรงนี้ครับ SSD อ่ะตั้งเป็นโจดอยขีด Wi-Fi 1เดี๋ยวครับคลิกกันนะครับที่เราต้องทำคือ SSD นะว่าชื่ออะไรนะแล้วก็เลือก Authent เป็น WPA2 PSK เนี่ยพอติ๊กปุ๊บมันจะมีนะช่องให้ใส่ก็ใส่1 ถึง 8แล้วข้างหน้านี้ต้องเลือกนิดนึงนะเสมือนกด Connect อะเลือกเป็น AS นิดนึงอย่างได้ก็เห็นนะได้อ่ะทำให้ครบทั้ง6 ตัวแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็น WPA2 มั่งจะดูว่าเอาคนลิกถูกหรือเปล่าตั้งเป็นโจ WPA2 มั่งนะครับใส่พาสเวิร์ดถ้าคีย์1 ถึง 8 AES นี่ได้นะได้นะเดี๋ยวปล่อยไปคนเน็กไปตัวไหนก็ไม่เป็นไรตัวเดียวไม่เป็นไรนะนะครับคอนฟิกเบอร์เรทศูนย์นะครับเอาตัวดอยไปไฟหนึ่งบ้างไปไฟสองบ้างก็ AF นะครับไม่ครบ6 ตัวนะผมมันเป็นตัวบนตัวเดียวเลย แนะนำว่าให้เซฟหนักไว้ก่อนนะตั้งชื่อไว้ก่อนนะพอแพ็กเกจเซอร์บางทีมันเจอที่ปกติมันชอบปิดตัวเองชอบปิดตัวเอง อ่ะผมครบแล้วเซฟเซฟไปก่อนเดี๋ยวฟังก่อนเลยนะคือตอนนี้เรามองเห็นว่าอันนี้ของผมนะของผมเนี่ยมันคอนเนคตัวบนอยู่6 ตัวเลยแต่ของจริงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกป่ะเราต้องมาดูที่โปรแกรมมอนิเตอร์ที่ตัวคอนโทรลนั่นเองอ่ะไปที่เมนูเหมือนเดิมเมนูที่4นะครับเมนูที่4เนี่ยจะเห็นเลยโนออฟไคลเอนต์นะครับนี่6 ตัวนะ6 ตัวอันนี้ก็ได้อยู่6 ตัว6 ตัวก็ได้คือเบอร์4 เบอร์ 3 เบอร์ 3 6 ตัวอันนี้เห็นนะ
อ่าถ้าใครแบบนี้แล้วให้แกล้งแบบนี้นะอย่าแนะนำว่าเซฟไว้ก่อนนะอย่างนี้นะให้แกล้งแบบนี้แกล้งให้ตัวนี้เสียให้ดึงปลั๊กออกดึงแกล้งดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกนี่คือประโยชน์ประโยชน์ปุ๊บเดี๋ยวมันจะหาตัวถ้าผมจะไปหาตัวที่ใกล้ๆที่ขึ้นถึงอ่ะนะครับนะจะนะครับอ่าผมทีนี้อาจจะเป็นบั๊กบางเครื่องบางทีเปิดมาใหม่ไอทีมันจะชนไงผมบอกให้เซฟไว้ก่อนต่อกันนะเดี๋ยวต่อเสร็จพวกรอให้มันเขียวกันเองมันไม่เขียวกันนี่มันแดงอยู่นะครับตรงนี้เวิร์กกันนะเอาแค่บอกปิดปุ๊บมันไปหาตัวอื่นได้สําเร็จอันนี้ถือว่าสำเร็จนะแต่ของจริงก็ต้องเซอร์เวย์ไซต์หาจุดที่ตั้งไอเซ็ตพอยท์ที่บอกว่ามันยังพอถึงกันอยู่นะครับก็ต้องดูตรงไหนที่มันแบบมันพอโอเคนะครับเปิดตัวนี้ดาวปุ๊บหอยังพอถึงขึ้นยังถึงตัวนี้อยู่ได้อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะพอมันเขียวผมเขียวนะแล้วพอเขียวเสร็จเนี่ยให้ตัวนี้ได้ไอพีก่อนไอตรงเนี้ยจุดระวังคือไอพีชอบชนดูดูว่าชนมานะอ่ะโชคดีเบอร์สามเบอร์เดิมไม่ชนพอดีมันชอบเป็นเบอร์สี่ห้าโบกนะชนปุ๊บต้องไปเอาตัวใหม่มาโอเคไม่ชนนะพอไม่ชนเสร็จกลับไปหน้าแมเนจเมนต์ใหม่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราต้องรีเฟรชนะนะครับโอเคมันมาพอดีบางคนแบบรีเฟรชตัวนี้มันหายไปไงอันนี้ตรงจริงอะอันนี้หนึ่งตัวนี้ห้าตัวโอเคนะครับรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ห้าตัวคือเบอร์หกนะหนึ่งตัวคือเบอร์ห้านะเราก็จะเห็นนะครับโอเคอันนี้ห้าตัวตัวตอนเนี้ยนะครับสำเร็จอ่ะผมเซฟไปให้นะ